สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ธัญญีโพธิสารยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูล5การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในห่วงโซ่คุณค่าด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะในคลิปที่4นี้นะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องของหัวข้อที่4ค่ะการประยุกต์ใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรในองค์กรธุรกิจในภาพรวมค่ะระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนั้นนะคะเป็นระบบสารสนเทศทางธุรกิจที่ได้รับการพัฒนาจากโครงสร้างการดำเนินงานและการจัดการธุรกิจจากโมเดลอ้างอิงค่ะทำให้การทำงานของระบบสามารถครอบคลุมทุกกิจกรรมของธุรกิจได้นะคะส่งผลให้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมทั้งในธุรกิจบริการธุรกิจพาณิชยกรรมหรือธุรกิจอุตสาหกรรมก็ได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ค่ะเพียงแต่ว่าในกระบวนการของการนำไปใช้นั้นนะคะธุรกิจจำเป็นต้องมีการจับคู่กระบวนการของธุรกิจเองกับฟังก์ชันการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่เลือกใช้และในบางกรณีธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงานหรือรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เป็นตามที่ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่กำหนดไว้ค่ะซึ่งในประเด็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการดำเนินธุรกิจให้ตรงกับกระบวนการการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรนั้นอาจจะทำให้ธุรกิจสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันหรือจุดแข็งของธุรกิจได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำการศึกษาให้รอบคอบซะก่อนที่จะนำระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้ในการทำงานค่ะในกรณีนี้จะขอยกตัวอย่างระบบ SAP ERP ค่ะโดยจะใช้กรณีศึกษาของบริษัทจำลองแห่งหนึ่งนะคะคือบริษัท GBI เป็นบริษัทประกอบและจำหน่ายจักรยานในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีค่ะบริษัท GBI นี้นะคะดำเนินธุรกิจหลักเป็นธุรกิจที่สั่งให้หน่วยงานภายนอกนะคะเป็นผู้ผลิตอะไหล่และนำมาประกอบเป็นจักรยานที่โรงงานของกิจการค่ะเพื่อจำหน่ายภายใต้ชื่อ GBI Bike นะคะนอกจากนี้ยังสั่งผลิตอุปกรณ์เสริมต่างๆสำหรับจักรยานติดยี่ห้อ GBI เพื่อจำหน่ายเช่นกันค่ะในด้านของรายได้นะคะกิจการ GBI มีรายได้หลักจากการขายจักรยานและอุปกรณ์เสริมของจักรยานต่างๆให้กับร้านผู้จำหน่ายจักรยานในรูปแบบของการขายส่งรวมไปถึงขายปลีกให้กับลูกค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตค่ะนอกจากนี้บริษัท GBI นะคะมีระบบการจัดการทางสินค้าเพื่อใช้ในการรับและส่งสินค้าให้กับลูกค้าค่ะบริษัท GBI ใช้ระบบ SAP ERP นะคะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องของการจัดการข้อมูลพนักงานและการจ่ายเงินเดือนด้วยค่ะแล้วก็ยังมีการจัดทำบัญชีตามกฎหมายที่ถูกบังคับให้ทำด้วยนะคะถ้าหากว่า GBI นำระบบ SAP ERP มาใช้บริษัท GBI ก็จำเป็นที่จะต้องมีการเลือกใช้โมดูล PP Production Planning ค่ะเพื่อวางแผนการผลิตและจัดการข้อมูลในกระบวนการผลิตในโรงงานประกอบจักรยานของตัวเองนะคะโมดูล MM Material Management สำหรับการบริหารข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้ออะไหล่จักรยานมาเพื่อประกอบการซื้ออุปกรณ์เสริมมาเพื่อจำหน่ายและการซื้อบริการต่างๆมาใช้ในการสนับสนุนการทำงานของกิจการค่ะนอกจากนี้นะคะระบบ MM หรือ Material Management ยังสามารถช่วยในเรื่องของการบริหารคลังสินค้าในเรื่องของการรับสินค้าจากสายการผลิตหรือการรับสินค้าจากการจัดซื้อการจ่ายสินค้าให้กับระบบขายสินค้าให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะโมดูลที่3นะคะก็จะเป็นโมดูล SD หรือ Sales and Distributionสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าการบันทึกรายการขายและการบริหารงานจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าค่ะโมดูลที่4นะคะก็คงจะต้องเป็นระบบโมดูล FI ค่ะ Financial Accounting สำหรับการบันทึกข้อมูลบัญชีและการจัดทำรายงานทางการบัญชีค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือโมดูล HR หรือ Human Resource สำหรับการจัดการข้อมูลพนักงานการจ่ายเงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานค่ะThank you.